สวัสดีครับหลังจากเราเคยทำคลิปตัวปรุงดินสำหรับปลูกแคคตัสไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำส่วนที่เหลือคือมาผสมดินสำหรับปลูกแคคตัสเพราะจริงๆตัวดินที่ว่าเราปรุงแล้วอ่ะมันยังเอามาปลูกไม่ได้เราต้องมีส่วนผสมเพิ่มเติมอีก3ตัวครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำให้เพื่อนๆดูครับว่ามันมีตัวไหนบ้างนะครับสำหรับส่วนผสมที่เราจะมาทำเป็นดินปลูกแคคตัสนะครับอันนี้คือตัวดินที่เราปรุงไว้แล้วผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวิธีปรุงดินสำหรับแคคตัสเราใช้อะไรบ้างก็คือจะมีพวกมีตัวใบกั้มปูปั่นกับมีขุยมะพร้าวมีแกบดำแล้วก็มีขี้วัวนมครับ4ตัวสำหรับในตัวนี้นะครับดินที่ปรุงแล้วและในนี้ก่อนที่เราจะปลูกแคคตัสมันก็มีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาครับอีก3รายการก็คือ1มีเพอร์มิคูไลท์ครับนี่นะครับทั้งหมดเนี่ยที่เราจะผสมเนี่ยเราจะมีดินที่ปรุงแล้วทั้งหมด8ส่วนนะครับแล้วก็เอาเพอร์มิคูไลท์1ส่วนนะครับผสมลงไปนะครับแล้วก็มีเพอร์ไลท์นะครับ1ส่วนครับพวกนี้ก็จะมีแร่ธาตุของมันอยู่ในตัวนะครับแล้วก็จะทำให้ดินเนี่ยมันร่วนก็คือระบายน้ำง่ายๆเพราะว่าตัวแคคตัสเองเนี่ยเขาไม่ต้องการอุ้มน้ำดินเขาไม่ต้องการอุ้มน้ำรากเขาไม่ต้องการน้ำที่ว่าเฉอะแฉะเขาต้องการแค่น้ำผ่านระบายเร็วแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือทรายหยาบครับส่วนผสมนี้เราลองทำเราลองปลูกดูแล้วนะครับแล้วมันได้ผลดีมากกับต้นตัวแคคตัสนะครับก็คือจะมีตัวปรุงดินที่เราปรุงแล้ว8ส่วนตัวเพอร์มิคูไลท์1ส่วนเพอร์ไลท์1ส่วนแล้วก็ทรายหยาบ1ส่วนครับนำทั้ง4รายการนี้มาผสมรวมกันนะครับหลังจากเราผสมส่วนผสมที่ผมแจ้งไว้แล้วนะครับก็คือดินปรุงสำหรับปลูกแคคตัสแล้วก็มีเพอร์ไลท์แล้วก็มีทรายหยาบแล้วก็มีคูไลท์นะครับทั้งหมด4รายการเนี่ยก็คือจะได้มาเป็นแบบนี้ครับให้เพื่อนๆดูนี่นะครับนี่ก็จะเป็นดินที่สำหรับพร้อมปลูกแคคตัสแล้วครับจะทำให้ตัวแคคตัสเจริญงอกงามดีแล้วก็การระบายน้ำของตัวแคคตัสเวลาเราลดลงไปเนี่ยเขาก็จะระบายน้ำได้ดีครับต้นไม้ก็จะเติบโตเจริญสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์สำหรับตัวการทำคลิปของเราแต่ละครั้งเลยนะครับหรือว่ามีข้ออะไรที่ว่าสงสัยสามารถสอบถามคอมเมนต์เข้ามาได้ครับใต้คลิปนี้แต่ยังไงเราจะมาแนะนำวิธีที่เราทดลองแล้วแล้วมันคิดว่ามันดีนะครับจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูกันต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ